และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมตอนนี้แขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วขอต้อนรับนะครับ4นักแสดงจากละครเรื่องกลเกมรักสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้เรียกว่าเป็นแบบว่าเหมือนน้องใหม่แต่คุณหน้าคุณตากันดีนี่วันนี้ถือโอกาสแวะเวียนมาถึงครอบครัวบันเทิงนะฮะมาชวนแฟนๆดูตอนแรกกันสำหรับละครรักเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าครับด้านนี้ก่อนเลยฮะสวัสดีครับอู่กิติพลทิพยธยารัตน์ครับอู่ก็รับบทเป็นอนนท์ครับสวัสดีค่ะมิ้นท์ดันนวีค่ะรับบทเป็นอันดาค่ะสวัสดีค่ะเดนิสเจลินชาค่ะรับบทเป็นลลิสาค่ะและสวัสดีครับผมไอซ์พานวัตครับรับบทพีมครับถามก่อนเลยเรื่องราวมันเป็นยังไงกลเกมรักเนี่ยมันจะแบบฟังจากชื่อแล้วมันดูซับซ้อนดูแบบดูเลขกลไกดวงแผนจริงๆเรื่องเนี่ยครับโอ้อู๋เขาเล่าได้เป็นพิเศษทำไมอ่ะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นอู๋เขาแบบว่าคล่องมากแล้วคล่องมากเพราะว่าเราทุกอย่างได้รวบรวมโยนให้น้องไปหมดแล้วเพราะจริงๆเขาทำกันบ้านมาหนักมากเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของน้องใช่ไหมแล้วไอ้เล่นแล้วทำกันบ้านหนักเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาจะรู้หมดอ่านเรื่องย่อเนี่ยอู๋อ่านประมาณ8รอบนี่จัดไปคาดหวังสุดๆปูมาไว้ขนาดนี้ปูมาขนาดนี้จัดไปความจริงกลเกมรักเนี่ยจะมีอู๋ขอแบ่งเป็นพาร์ทของอู๋ดีกว่าเดี๋ยวพาร์ทผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้แบ่งแล้วไม่แบ่งแบ่งแล้วอันนี้รวมเลยรวมหัวกันแล้วนะรวมเลยแบ่งแล้วเดียวเนี่ยก็ในพาร์ทของอนนท์กับพีมเนี่ยจะเป็นพาร์ทของธุรกิจเราเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยพ่อของอนนท์เนี่ยปลูกฝังมาว่าจะต้องเอาชนะพีมให้ได้จะต้องเป็นที่หนึ่งของตระกูลให้ได้ซึ่งเราแข่งขันกันมาตั้งแต่เด็กเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเรียนมาไล่มาเลยใช่เรื่องของกีฬาอย่างเงี้ยคือเราต้องชนะให้ได้ปลูกฝังเลยว่าต้องแข่งกันใช่แล้วพอมาถึงจุดนึงเราทำงานก็คือแข่งกันอยู่แล้วมาถึงจุดนึงที่เราเจอผู้หญิงซึ่งก็คืออันดาเนี่ยความรักในเรื่องของความรักเราก็แข่งกันอีกซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครยอมใครจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ความจริงพีมเขาไม่ต้องการที่จะแข่งกับเราเลยแต่พอมาเป็นเรื่องผู้หญิงเนี่ยเฮ้ยเราก็ไม่รู้ยังไงทำไมถึงมาลุยขนาดนี้เออใช่อ่ะพี่รู้พล็อตเรื่องและจบเลยขอบคุณทุกคนมากส่วนในพาร์ทของผู้หญิงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยเขาเล่ามาขนาดนี้เราต้องช่วยกันยังไงพาร์ทของเราของผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องความรักแล้วก็เรื่องการแทนที่หักหลังงี้ป่ะเป็นการหักหลังป่ะแบบเพื่อนรักแทงข้างหลังเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอะไรอย่างงี้ป่ะแทงข้างหลังกันนี่หักหลังมีมีดอยู่หลังนะมันน่าวัดมันไม่แทงเหรอเป็นยังไงความสนุกของเราสองคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือความแบบมันต้องมีความมันต้องแลกกันร้ายแหละอ่ะเพื่อนกันยังไงบ้างเอ่ยเหมือนเริ่มด้วยความรักแล้วก็เหมือนเขาเป็นคนที่ทำให้เราแบบผ่านปมในอดีตมาได้ตั้งแต่เด็กใช่ไหมค่ะแต่ก็มีบางเรื่องที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนความคิดไปจากเพื่อนรักเปลี่ยนไปเลยยังไงบ้างเอ่ยเพราะว่าเหมือนในเรื่องเราโตมาด้วยกันไงเราก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันมากอะค่ะแบบทุกอย่างมันดีมากก่อนหน้านี้ถึงนิสัยจะต่างกันคนละขั้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอมันมาถึงวันนึงที่เรารู้ความจริงของเขาแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าไม่ได้ละไม่ได้ก็เลยเอาไปรู้ความจริงของเขาโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้ปะใช่เราไปรู้เองค่ะซึ่งเขาก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราก็โวยไปก่อนไม่รู้อ่ะอย่างนี้มันพลิกเลยสิเรื่องราวใช่แต่พี่เต้ยเราจะมาถามอยู่ๆเขาเกลียดกันได้ยังไงคือเราต้องถามพื้นเพตัวละครไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงทำให้ตัวละครนี้ถึงมาเกลียดเริ่มได้เป็นเพื่อนรักกันคือมันเป็นยังไงในสำหรับตัวละครเรามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆลลิสาเนี่ยเขาเป็นคนที่ตรงกันข้ามกับอันดาเลยค่ะแบบเขาเป็นเด็กนอกกรอบเขาทำทุกอย่างที่รู้สึกว่าตัวอยากทำก็คือลองอะไรใหม่ๆตลอดแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงแบบว่าอาจจะเป็นคนแบบขี้หงุดหงิดขี้วายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดจากเรื่องมันเกิดจากความทะเยอทะยานนี่เองใช่มันเกิดจากตัวเขาเองที่เขารู้สึกว่าการอยู่ในมูลนิธิเนี่ยมันไม่ใช่ที่ของเขารู้สึกว่าต้องไปอยู่จุดที่สูงที่สุดในชีวิตก็คือมีความทะเยอทะยานอย่างที่บอกไปนี่แหละเนาะแล้วของเราล่ะฮะค่ะของเราก็คือความตั้งใจของอันดาสูงสุดก็คือดูแลมูลนิธิต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเด็กที่แบบเด็กดีอยู่ในกรอบอย่างนี้แต่ก็สุดท้ายก็ต้องโดนเพื่อนหักหลังเหมือนกันใช่จริงๆเดนิส
ลิสาเนี่ยมีสโลแกนนะว่ายังไงอีกมาเข้ามาอีกเลยเหรอเขามีเป็น10สโลแกนเลยนะยังไงยังไงไอ้ยังไงช่วยกันคิดสุดๆยังไงขายหน่อยขายหน่อยสโลแกนยังไงบ้างวันนี้สโลแกนสำหรับค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้ตอนแรกทุกคนก็จะได้เห็นลิสาแบบเปิดมารู้เลยว่าเป็นคนยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงสโลแกนอะไรแรดทุกดอกแล้วบอกเด็กดีภาพชัดขึ้นพี่มีภาพชัดขึ้นในหัวเลยจะถือให้เคาะเลยภาพพี่ชัดขึ้นในหัวเลยเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับพิธีกรอีกคนหนึ่งของพี่ที่พี่เห็นอยู่บ่อยๆใจหายเลยเมื่อกี้พิธีกรอีกคนของพี่โยนให้แปะโยนให้แปะโอเคโอเคซึ่งในทีเซอร์เราก็จะได้เห็นฝีไม้ลายมือนะฮะความเป็นตัวแม่ย่อมๆอยู่แล้วสายตาอะไรอย่างนี้ของน้องก็จะแบบฉันจะเอาตัวมัมบอกตัวมัมตัวคลอดบุตรตัวคลอดบุตรมาหมดมาฝั่งพีมบ้างเนี่ยพีมเป็นยังไงบ้างเนี่ยเรื่องจะเป็นยังไงฝั่งนู้นเขาโดนกดดันโดนอะไรเราโดนกดอะไรบ้างไหมคะอันนี้ก็หล่อใส่ไร้สมองครับเลยหล่อใส่เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแต่พอประโยคสุดท้ายพี่ว่าต้องโดนด่าเยอะแน่เลยเพราะไร้สมองนี่แหละจริงหรอไม่ครับคนดูต้องแบบพีมก็จะเป็นคนอบอุ่นน่ารักครับผมแล้วก็แบบว่าเป็นคนอัธยาศัยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นพาร์ทมุมมองของการเป็นยูทูบเบอร์เพราะว่าพีมไม่ได้อยากเป็นนักธุรกิจเลยแล้วเขาก็ไม่เคยคิดว่าอยากจะแข่งขันเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ด้วยสถานการณ์อ่ะเลยผลักให้ตัวพีมเข้ามาอยู่ในเกมอยู่ตลอดเลยเกิดเป็นเรื่องกลเกมรักขึ้นมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแผนที่เขาวางไว้ธุรกิจแล้วก็เรื่องของความรักแล้วเราจะไปตกหลุมพรางแม่ซื้อสาวคนนี้ยังไงเขาก็เขาตัวมัมอยู่แล้วบอกเลยว่าตัวมัมขนาดเนี้ยมีเหรอว่าเขาจะพลาดนี่แล้วเราจะตกหลุมหรือเปล่าต้องติดตามเราก็ไม่เบาเลยและนอนนะครับในเรื่องจะมีความแบบเป็นยังไงบ้างจะร้ายจะอะไรยังไงก็ด้วยความที่อนนท์โตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะกดดันมากๆแล้วก็การแข่งขันใช่เลยทำให้อนนท์เนี่ยเป็นคนที่แบบนิสัยแบบไม่ค่อยแคร์ใครเลยพูดจาอะไรก็คือเขาอยากพูดเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำใช่ซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้อนนท์เนี่ยไปหาเรื่องเจ็บตัวเก่งมากๆหาเรื่องเจ็บตัวใช่คือเขาไปที่ไหนเนี่ยต้องมีเรื่องที่นั่นแน่นอนก็อย่าง EP แรกเลยเนี่ยก็สร้างเรื่องเลยครับก็อยากให้ไปติดตามกันว่ามันจะหนักแค่ไหนหนักหน่วงแค่ไหนใช่ไหมฮะอยากถามว่าเรื่องนี้อูถอดเสื้อเยอะไหมเพราะว่าเห็นในทีเซอร์เนี่ยก็คือชามผมบอกเลยนะว่าตอนถ่ายอ่ะมันมีซีนที่อูต้องถอดเสื้อใช่ไหมแล้วอูถอดเสื้อตอนเช้าแล้วผมไปมองเฮ้ยอูชนะไปเถอะยอมแพ้ยอมแล้วยอมแพ้เช้าเลยยอมเลยบอกเลยว่าอูหุ่นโคตรดีพี่เต้ยมากไม่เชื่อนะแล้วถอดอูทอดใจเย็นอะไรอย่างงี้อูโชคดีวันนี้ไม่เจออีแปะถ้าเจอแปะนะอีแปะไม่จบเรื่องนี้แน่นอนจนกว่าจะเปิดเราต้องเก็บของไว้ให้คนดูติดตามไม่ต้องเก็บค่ากับพี่แปะไม่ต้องเก็บเลยไม่ของมันต้องขายก่อนเป็นการเชิญชวนคนดูในทีเซอร์มีเยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวถามหน่อยเป็นเรื่องแรกที่เรามาเล่นด้วยแบบเต็มเลยเป็นยังไงบ้างพูดถึงความรู้สึกหน่อยก็อย่างแรกเลยก็รู้สึกดีใจครับที่ผู้ใหญ่ช่อง3ให้โอกาสแล้วก็รู้สึกขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆเพราะว่าพี่หนุ่ยเนี่ยคือละเอียดกับพวกเรามากๆแล้วก็ทำให้เราแบบพัฒนาได้ในทุกๆคิวที่การถ่ายจริงๆเขาเค้นเราแค่ไหนพี่หนุ่ยเขาเค้นเราแค่ไหนโอ้โหใช่ความจริงพี่หนุ่ยเขาเป็นคนละเอียดมากๆอยู่แล้วอ่ะคือถ้าซีนไหนไม่ผ่านมาตรฐานเขาเนี่ยคือเขาก็ไม่เขาจะอธิบใช่เขาจะไม่ปล่อยแล้วเขาจะอธิบายอย่างละเอียดให้เราเข้าใจได้แล้วก็ทำมันให้ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วพูดถึงพี่หนุ่ยหน่อยสิเป็นไงบ้างร่วมงานกับพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยก็เป็นเหมือนพ่อทุกสถาบันครับพ่อทุกสถาบันพ่อของทุกคนจริงๆที่พี่หนุ่ยจะเก็บรายละเอียดดีเทลของซีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงรวมถึงเรื่องของภาพด้วยภาพนี้เน้นเป็นพิเศษเพราะว่าพี่หนุ่ยเคยกำกับMV มาก่อนใช่ครับแล้วก็การเล่าเรื่องการเล่าภาพเนี่ยจะผ่านมุมมองภาพซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นมุมมองที่มันแปลกใหม่ของมิติการละครในเรื่องนี้ครับผมจะมีความเหมือนความเป็นภาพแบบภาพยนตร์มากขึ้นเดี๋ยวนี้ต้องจับตามองเขาแบบไหนผู้กำกับเขาแบบฝีมือมาจากหนังอยู่แล้วเนาะจะเป็นมุมอะไรแปลกๆที่แบบไม่อาจจะไม่เคยเห็นในละครมาไทยมาก่อนอะไรเงี้ยเนาะเราถามแทนชาวบ้านได้ไหมเพราะว่าเราเห็นในทีเซอร์อ่ะมันมีเรื่องของรุ่นแม่
กับรุ่นแบบคุณพ่ออะไรที่เขามีการถามกันว่าจริงๆแล้วลูกเธอยังไม่ตายอันนี้มันคืออะไรยังไงมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนนะมันอาจจะเป็นปมที่เขาเก็บไว้เลยนี่จะถามเลยเหรอเอาก็แบบพูดหน่อยให้ฮินให้คนดูอยากรู้หน่อยว่ามันยังไงพูดหน่อยถามคนนี้พี่ว่าพูดเยอะจะไม่เกี่ยวกับเขาเลยนะเป็นคนเล่าให้ฟังให้หมดเลยให้อู๋พูดแล้วเอาได้อู๋ก็จะเล่าเห็นบอกมันจะหนุกที่อู๋ใช่ครับมันมีเรื่องของสร้อยเรื่องของอะไรพอแบบเงียบเงียบหน่อยได้ไหมว่ามันได้ยังไงเอาง่ายๆคือเป็นเรื่องของเราสองคนใช่ไหมใช่เป็นจุดเปลี่ยนด้วยจุดเปลี่ยนความสัมพันธ์ก็ที่บอกนั่นแหละค่ะว่าเป็นจุดที่รู้ความจริงเพราะว่าดูจากในโปสเตอร์แล้วอะแบบสองคนแบบมีแต่งชุดเหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสีขาวแดงตอนแรกพี่ดูเผินๆพี่ผัดปุ๊บแบบแต่อุ้ยอันนาเบลเหรอวะชุดสีเหมือนสีชุดเนี่ยแดงขาวแดงใช่ไหมยังไงบางทีมันดูแบบคู่นี้มันคือคนดูแล้วจะรู้เลยว่าคู่นี้มันต้องแบบมีอะไรที่แบบต้องฟาดฟันกันหนักมากอะจริงๆเราเป็นแฝดกันเอาจริงบางคนแอบแวบบางคนเห็นโปสเตอร์แวบนะแวบนึงเป็นยังไงแวบแรกคนก็ทักเยอะว่าหน้าเหมือนกันจังเลยคนทักว่าแบบละครแฝดหรือเปล่ามิ้นถามหน่อยในเรื่องนี้น้องต้องรับมือกับน้องเขาหนักไหมกับเดนิสเนี่ยหนักค่ะเยอะมากแล้วจริงๆต้องชมน้องน้องเก่งแล้วก็เป็นคนแบบพลังเยอะเวลาซีนที่เราเล่นแบบอารมณ์ด้วยกันอะไรเงี้ยน้องแบบทุกเทก็คือแรงไม่มีหมดเลยจริงเหรอใช่จริงมันด้วยแบบพาร์ทเนอร์ด้วยค่ะที่มันซิงกันใช่มันก็เหมือนไว้ใจกันแล้วพอเล่นมันก็เลยไปได้โฟล์แรงนี่แรงยังไงแบบโอ้ปะทะทางด้านอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทั้งอารมณ์ทั้งใช้ร่างกายแสดงว่าเรื่องนี้ก็ปะฉาดะอยู่เหมือนกันนะสองคนนี้มากเลยค่ะผู้ชายเขาใช้แรงกันบ้างไหมโหเมื่อกี้ดูจากทีเซอร์เห็นกระชากแบบสั่นเลยนึกว่าหนังไอ้ชายมือสั่นเลยว่าโกรธโกรธสั่นอ่ะอ๋อเออกระชากคอกันเก่งเหรอไม่ใช่แค่มีแอคชั่นด้วยแบบกระชากคอนะมีแบบลงไม้ลงมือด้วยอะไรเงี้ยเพียงเพราะเรื่องของความรักเนี่ยเหรอมันมีทั้งเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยในเรื่องของความรักมันอาจจะไม่พอมันต้องมีเรื่องอื่นด้วยถึงแบบลงไม้ลงมือกันพี่ถามหน่อยสิเรื่องความรักในพาร์ทความรักเนี่ยใช่ใครจะมาชอบใครอะไรยังไงแล้วมาแย่งชิงกันยังไงอยากรู้ว่าตอนนี้ยังเดาทางไม่ถูกว่าไม่แบบความสัมพันธ์อะเออความสัมพันธ์ในกลเกมครั้งนี้จริงๆมันมีความพันพัวพันกันขนาดไหนเป็นรักสี่ห้าเศร้าใช่สี่ห้าเศร้าเลยเอาจริงๆลงดีเทลมากมีเพิ่มใหม่คนนึงใช่มีคนนึงมีคนเอาไหมว่าเป็นละครลับใช่ครับมันแอดวานน้องสามเศร้าไม่มีตอนนี้อยู่ตรงนี้สี่เศร้าแต่แอดวานกว่าคือห้าเศร้าห้าเศร้าจริงๆห้าเศร้าถ้าไม่มีคนนั้นก็คือเรื่องอาจจะไม่วุ่นวายขนาดนั้นอ๋อตัวเสียมแน่เลยอ่ะพอเขาด้วยชาวบ้านเดาแล้วหนึ่งเออตัวเสียมอ่ะชาวบ้านเดาแล้วหนึ่งเออตัวละครนั้นทำให้ตัวของลิซ่าที่เดนิสเล่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วก็แบบเปลี่ยนตัวเองไปร้ายขึ้นดูร้ายขึ้นพลิกไปเลยเออจากที่เท่าที่ฟังดูนี้โอ้โหเขาเล่นเกมเขาอะไรกันเยอะแยะมากมายเราจะได้เห็นพาร์ทหวานๆซึ้งๆใครจะจีบใครใครจะลุ้นจีบใครเนี่ยเดาไม่ถูกแล้วเนี่ยน่ารักน่ารักเราจะได้เห็นกันมั้ยเบรกอารมณ์กันสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีมีแน่นอนครับมีคือได้เดาอ่ะ2คนเนี้ยลุ้นจีบ2คนนี้นี่แต่ว่าคนนี้จะเป็นคนที่แบบไม่ได้ไม่ยอมฉันต้องได้เออโยงความสัมพันธ์แล้วปังภาพขึ้นอะไรอย่างนี้และเดี๋ยวคนนี้ก็จะต้องหลุดออกมาเจอคนนี้เออพอเจอคนนี้คนนี้ไม่หยุดคนนี้ไม่หยุดคนนี้ไม่หยุดฉันต้องได้นี่ก็เสร็จอีกคนนึงเออพี่คิดไปเรื่อยนี่อ่านคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านี่จากใน YouTube นี่เมื่อกี้ฉันลูกเสือสาวเขาร้องตามเลยลูกเสือสาวมาเลยนะคะเออนะคนติดตามกันเยอะเรื่องนี้นะครับเราแน่นอนความสนุกเนี่ยคือมันเป็นการแบบชิงปฏิภาณไหวพริบมั้ยหรือมันจะเป็นยังไงตรงๆเลยมันเป็นการสู้กันตรงๆหรือเป็นแบบไหนเอ่ยมีการใช้ไหวพริบด้วยมีการสู้ตรงๆด้วยเขาเรียกว่ามีทุกวิธีของการสู้มันเป็นเกมของการแข่งขันการเอาชนะการครอบครองจริงๆครับแต่ละตัวละครก็จะมีแท็กติกของตัวเองในการเล่นเกมนี้ค่ะเออพี่ถามหน่อยสองสาวเนี่ยคือเข้าใจว่ามันต้องหนักมากในการถ่ายทำอ่ะมีการคุยการจูนกันยังไงบ้างไหมตอนเล่นอ่ะโชคดีที่เวิร์กช็อปตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอน้องแล้วคลิกเลยค่ะเพราะว่าไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันด้วยแล้วก็น้องเป็นคนเปิดมากเออแต่พอเดนิสเองต้องมาเล่นหนักๆอย่างเงี้ยเออเป็นยังไงบ้างแบบเตรียมยังไงอะไรยังไงเตรียมตัวยังไงบ้างอะ
เวิร์กช็อปช่วยเยอะมากค่ะแบบครูบิวที่เป็น acting coach ก็คือแบบว่าช่วยเยอะมากๆในการหาตัวละครค่ะเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างที่จะหนักจริงๆแล้วเวลาไปออกกองก็มีพี่หนุ่ยที่ใช่ที่คอยบอกคอยสอนค่ะแล้วก็เวลาเข้ากับพี่ๆก็ช่วยน้องได้เยอะมากทุกคนเลยค่ะทั้งรุ่นพ่อแม่ด้วยความหนักหน่วงของตัวเนี้ยลาริสาเนี่ยมันเป็นขนาดไหนอ่ะอธิบายให้ฟังหน่อยมันเหมือนค่อยๆไล่เลเวลขึ้นไปเรื่อยๆค่ะด้วยตัวเขาเองที่มีความแรงอยู่แล้วแล้วยิ่งเจอเรื่องต่างๆยิ่งความทะเยอทะยานมันมีมากเท่าไหร่ความแรงมันยิ่งมากเท่านั้นค่ะแล้วประเด็นคืออะไรตอนน้องถ่ายอ่ะอายุ15เด็ก15ต้องมาเล่นแบบอารมณ์แบบจัดๆอ่ะตอนนี้เท่าไหร่จ้า17ค่ะเห็นป่ะล่ะเย้เย้น้อง17แล้วทำไมวะในคอมเมนต์เนี่ยคุณบัตรบ๊อบพันทิพย์บอกว่าน้องอู่วี๊ได้เลยเขาเป็นอะไรอ่ะอู๋ถามเขาไหมเขาเป็นอะไรวี๊ขอบคุณครับนี่ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันเริ่มจับคู่กันแล้วด้วยนะยังไงจับคู่ยังไงอนุนอันดาอะไรเนี่ยเริ่มจับคู่กันแล้วว่าแบบจะเลือกที่จะเชียร์ใครอะไรยังไงนี่คุณบัตรบ๊อบมาเทียน้องมิ้นน้องเดนิสน้องไอซ์ก็หล่อหล่อสวยๆกันทุกคนเลยค่ะวันนี้พูดถึงนักแสดงคนอื่นๆกันบ้างดีกว่าอยากให้จับตามองใครบ้างโอ้โหทุกคนเลยค่ะเพราะแต่ละคนแต่ตัวละครมีแบบแบ็คกราวด์แล้วก็มียกมาหน่อยยกมาหน่อยพูดถึงหน่อยพูดถึงหน่อยอยากพูดถึงใครบ้างแม่เราก็ได้เนาะได้แม่เราแม่เราก็ได้เนอะได้แล้วก็พี่อุ๋มใช่ค่ะก็โอ้บทหนักเหมือนกันคือในเรื่องเนี่ยคือต้องไลน์ตั้งแต่แบบพ่อแม่มาเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงอ๋อถามว่าไลน์ไหมเหรอคะจริงๆรู้สึกว่าตัวละครมันแบบหมายถึงว่าไม่ได้มีใครดีไม่ได้มีใครไม่ดีมันเหมือนคนจริงมีความเป็นสีเทามีความเป็นมนุษย์ใช่มีสองด้านค่ะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะในพาร์ทของผู้ใหญ่ก็จะมีไหวพริบชั้นเชิงที่มีความเป็นผู้ใหญ่จริงๆแอดวานแอดวานขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็ไม่มีทั้งแบบพี่กบพี่แจ๊บแล้วก็อันหนิงถ้าเราเห็นทีเซอร์แล้วว่าแค่แบบอันหนิงพูดนิดเดียวแต่ว่ามีพลังมากอันนี้คือจุดเปลี่ยนของเรื่องเลยว่าลูกเธอยังไม่ตายอันนี้คือจุดเริ่มต้นของกลเกมรักอีกอย่างหนึ่งเป็นปมอย่างหนึ่งตอนนี้นะคอมเมนต์จองกันไม่หยุดแล้วนะคะจองอะไร คนแรกจากทางซ้ายกำลังคิดอยู่ว่าคนแรกจากทางซ้ายเราหรือทางซ้ายเขาหรือยังไงยังไงคนทำผมลอนขวาคนผมลอนขวาเอ๊ะเขาเล่นอะไรกันเนี่ยในนั้นอ่ะเขาเล่นอะไรกันอยู่ผมลอนขวาเอ๊ะยังไงกันแน่วันเนี้ยระหว่างน่ารักตัวแม่เจ้าของวลีฮิตงานไม่ใหญ่แน่นะวิใช่ใช่พี่ไก่พี่ไก่งานไม่ใหญ่แน่นะวิเดี๋ยววลีในเรื่องเนี่ยจะมาจากเดนิสจะมีมีมใช่ไหมมีมเกิดขึ้นแต่คืนนี้อะไรนะอะไรนะอีกรอบอ่ะอีกรอบสิคืนนี้อะไรนะเดนิสอีกสักรอบละสักรอบละขอหน่อยพี่หนุ่ยรีเควสต์มาน่ะขอหน่อยตามบัญชาพ่อตามบัญชาพ่อแลดทุกดอกแล้วบอกเด็กดีค่ะเย้นี่ก็พูดไปอายไปแล้วเนี่ยนี่ก็ดันจังเลยนะฮะโอ้พี่ถามหน่อยมาเล่นเรื่องแรกเลยเนี่ยครับแล้วมาเจอบทหนักเลยนะเพราะว่าเราต้องแบบเป็นตัวที่แบบเก็บทุกอย่างไปฟาดฟันกับทุกอย่างเป็นยังไงบ้างแบบโหฝึกอะไรยังไงขนาดไหนก็ทำกันบ้านมาหนักเลยครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นเรื่องแรกด้วยเราก็ต้องเวิร์กช็อปเยอะแล้วก็มีเรียนการแสดงเพิ่มเพื่อที่จะเข้าใจบทจริงๆว่าอนนท์เนี่ยเขาโตมายังไงตอนช่วงคือเรียนการแสดงถึงขนาดว่าแบบไปทุกๆช่วงอายุของอนนท์เขาเลยว่าเจาะไปเลยใช่ว่าละเอียดเลยว่าเราแบบอนนท์เขาเจออะไรมาบ้างเราจะได้เข้าใจเขาอย่างแบบเข้าใจของแท้เลยใช่ใช่ครับก็หนักอยู่ก็เหมือนมีความคล้ายตัวเราบ้างไหมความคล้ายอาจจะเป็นอูเป็นคนที่อาจจะพูดไม่เยอะความจริงอูเป็นคนที่แบบพูดไม่เยอะไม่ค่อยพูดใช่ก็คล้ายๆกับอนนท์ครับแต่เรื่องนี้ต้องเจียวจ้าวเลย
เรื่องนี้ใช่พูดน้อยพูดน้อยต่อยหนักเน้นกระชากคอเสื้อบอกเลยว่าเสื้อขาดทุกซีนครับซีนแอคชั่นเมื่อไหร่ขาดเสื้อขาดแต่ขาดจริงนะครับไม่ใช่ขาดแบบโชว์นะขาดแบบโอ้พี่น้องเขาอยากโดนลองกระชากโอ้เอาไหมเอาไหมเร็วกระชากเลยคอเสื้อไม่ขาดแต่คอมันหลุดก็ได้นะใช่ทำงานต่อไงอันนี้กูถามหน่อยขึ้นชื่อว่าเป็นกลเกมรักเนี่ยมันต้องแบบพูดถึงความรักต้องมีความแบบฉากแบบเลิฟทรงเลิฟซีนบ้างใช่ไหมดุไหมดุไหมนี่มาเลยมาเลยดุไหมสุดๆเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมต้องโยนไปให้เดียนนี่ตลอดเลยเพราะเรื่องแบบแรงๆเพราะความหน้ามีเลสไนเมื่อกี้อ่ะอยากอ๋อแสดงว่าเรานี่เบาไม่ค่อยอะไรไม่แล้วคุณดูในไม่บอกเลยว่าฮะไม่เบาเอามิ้นตัดช่องน้อยแต่พอตัวเลยเดี๋ยวเราจะถามถึงผู้หญิงไปแล้วแล้วฝั่งชายอบอุ่นเราดุไหมคะดุเดือดครับผมเอาจริงจริงเหรอไอ้ทำไมอ่ะหนุ่มไมโครเวฟไม่อบอุ่นหรอหรือว่าก็ยิ่งอบอุ่นใช่ไหมมันยิ่งร้อนแรงไงเอาลูกหนาวคนหนาวหนาวไม่เพราะว่าเอาจริงคือผู้กำกับเนี่ยเขาก็แบบทำหนังมาก่อนด้วยใช่ไหมคือทุกอย่างมันต้องดูแบบเป็นเบรียวอะไรนี้มากขึ้นเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยแบบฉากแบบเวลาถ่ายทำกันเงี้ยเริ่มส่งเริ่มซีนนี่แบบกดดันกันไหมเอาจริงหน้างานแล้วตอนนั้นเราเท่าไหร่เองลูกถ้าเหมือนเริ่มซีนของเรามันจะเป็นเริ่มซีนที่ค่อนข้างแบบว่าไม่ใช่โมเมนต์อะแบบไม่ใช่โมเมนต์แบบหวานๆอะไรเงี้ยมันผีผักเหรอ เป็นเหมือนแบบความต้องการ อย่างเงี้ยนะใช่เหมือนแบบสาววัยรุ่นอายุ18เข้าใจเข้าใจแล้วก็ยากฮอร์โมนพรุ่งพล่านอย่างนี้แล้วเรามีกับเขาบ้างไหมก็มีครับมีฝั่งที่เขาดุเดือดแล้วนะเขาบอกเขาร้อนแรงฝั่งนี้แล้วเราจะไปไม่ต่อเลยไปถูกใช่จะเป็นแบบโมเมนต์ที่แบบเหมือนบรรยากาศอะไรจะพาไปเป็นภาพเน้นบรรยากาศอ๋ออีกแบบนึงใช่อีกแบบนึงแบ่งฝั่งกันแบบสองสไตล์โรแมนติกค่อยๆกับเร่าร้อนอย่างนี้เขินกันบ้างไหมเวลาเล่นไม่ถามหน่อยเขินกันบ้างไหมเวลาเล่นอ่ะเป็นเกรงใจมากกว่าครับเราแบบเกรงใจไม่รู้ว่าเอ๊ะอันนี้มันเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้มันน้อยเกินไปหรือเปล่าก็พี่หนุ่ยเขาเห็นความเกรงใจตรงนี้เขาก็เลยแบบพาเราไปเวิร์กช็อปด้วยให้เราผ่อนคลายมากขึ้นเบรกกิ้งการใช่เพราะว่าถ้าเกรงใจเยอะเกินไปมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วแบบมันจะหลายเทคจะหนักเขาใหญ่เลยทีนี้ก็หลังจากนั้นอู๋ไม่มีความเกรงใจเลยมาถึงก็หรอไม่หวัดดีตบหัวเลยอ้าวไอ้อ้าวมีอย่างนั้นได้เหรอไม่ใช่คนละเกรงใจเลยเหรอเลยเหรอเดี๋ยวถามอันนี้หน่อยได้ไหมว่าไอ้มาเจออู๋เป็นยังไงบ้างตอนแรกที่เจอเพราะว่าเราเองก็อาจมีประสบการณ์เป็นรุ่นพี่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วมีให้คำแนะนำอู๋หรืออะไรยังไงบ้างไหมก็มีครับมีให้คำแนะนำบ้างครับในผมจะไม่แบบว่าเข้าไปแบบให้คำแนะนำต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะก็รอให้น้องแบบมาปรึกษาเองมากกว่าแล้วก็จะไม่สอนน้องเพราะว่าน้องเจอมาหนักมากอยู่แล้วไม่อยากจะแบบสร้างความกดดันให้กับน้องอะไรเงี้ยแต่ว่าอู๋บอกเลยว่าเรื่องนี้อู๋หล่อมากแล้วก็พอเล่นออกมาเนี่ยทุกอย่างในมูดภาพเนี่ยมันดูดีจนทำให้รู้สึกว่าโอ้โหอู๋นี่ต้องเป็นเบอร์หนึ่งแน่นอนเอาสิเป็นไงการันตีถูกการันตีพี่เขาชงมาขนาดนี้แล้วจะบอกเลยว่าพีมก็ไม่แพ้กันไม่แพ้ว่าไม่แพ้ยังไงไม่แพ้ทั้งเรื่องในความหล่อความดีฉีดยากันเองแล้วนะต้องไปดูครับ2คนนี้คือแข่งกันหนักมากครับไม่แต่เอาจริงแสดงว่าในเรื่องเนี่ยไอซ์เป็นพีมที่แบบเป็นคนดีเลยจริงๆอยากให้ทุกคนติดตามมากกว่ามันไม่ได้ดีจ๋า 100% ทุกการกระทำครับมันมีความเป็นมนุษย์จริงๆมันมีความรู้สึกแล้วก็มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นในฉากว่าพีมมีแอคชั่นด้วยไม่ใช่แบบว่านิ่งรับอย่างเดียวโดนเป็นฝ่ายโดนรับอย่างเดียวพร้อมที่จะสู้พีมก็ไปสุดเหมือนกันไอ้บอกว่ามันจะมีเรื่องของแบบมันจะมีแรงผลักดันแรงกดดันทำให้ตัวละครนั้นๆต้องแบบลงมือทำใช่ทุกตัวละครมีเหตุผลหมดครับผมนี่ก็ไม่เบานะครับตัวอันดาเนี่ยครับอันดาตัวใสๆเห็นตาแป๋วๆอย่างเงี้ยหรอทำไมครับ
ไม่ได้ดี 100% นะพอโดนหนักๆมากเราก็ต้องสู้บ้างนะเป็นมนุษย์เนี่ยโดนหนักๆเป็นมนุษย์ก็ต้องสู้ก็จะมีบางเหตุการณ์ที่แบบพอเราเจอมาเยอะเราก็จะเริ่มแบบเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันแน่นอนคนที่ดูเนี่ยอยากจะรู้จุดจบของเพื่อนจากที่เป็นเพื่อนรักกลายมาเป็นแบบเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันอย่างเงี้ยแล้วแทงข้างหลังอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะแบบไปเห็นจุดนั้นแน่นอนใช่ค่ะจริงๆตอนอ่านบทอ่ะก็แบบลุ้นเหมือนกันก็อยากรู้ว่าแบบตอนจบทั้งสองตัวละครมันจะจบลงยังไงแต่ว่าที่เราถ่ายมาก็คือแบบสุดๆมากๆค่ะต้องไปติดตามเพราะไม่สามารถสปอยได้เลยได้เห็นตัวอย่างไปยังบ้างยังเอ่ยตัวอย่างที่ปล่อยออกมาตัวอย่างละครมีเช็คฟีดแบ็กกับแฟนๆเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจที่มีหลายคนแบบติดตามค่ะค่ะดีแบบรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันมีคนพูดถึงกันยังไงบ้างแต่พูดถึงกันยังไงบ้างอย่างไอ้ได้เช็คฟีดแบ็กดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดูบ้างครับก็เห็นคนชมในพาร์ทเรื่องของตัวกลเกมรักว่าทำออกมาดีเกินคาดแล้วก็เป็นมามืดอะไรเงี้ยครับพวกเราได้ยินแบบเนี้ยเราก็หายเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยครับผมเดนิสล่าเป็นยังไงบ้างอู๋หล่อมากเจอแต่คำนี้ก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีค่ะรู้สึกดีใจที่ทุกคนให้ความสนใจกับเรื่องนี้เนาะตั้งแต่ดูทีเซอร์เลยแล้วมีอะไรบ้างค่ะของหนูก็มีคนชมเรื่องภาพเยอะก็ดีใจด้วยแล้วก็ทั้งภาพมูดอะไรอย่างเงี้ยออกมาเราแบบเหมือนหนังเหมือน MV ก็รู้สึกว่าแบบดีใจค่ะที่ทุกคนชอบแล้วอู๋ล่ะครับก็มีเห็นฟีดแบคที่ดีแล้วก็มีคนบอกว่าแบบเฮ้ยรอติดตามแล้วอยากดูแล้วเรารู้สึกว่าพอมีคนมาชื่นชมพวกเรากันเนี่ยเราก็หายเหนื่อยแต่วันนี้จะเป็นตอนแรกแล้วนะที่ติดตามเปิดมานี่มันจะแบบสุดเลยไหมเป็นการคงเป็นการปูความทำความรู้จักตัวละครก่อนแหละเนาะจริงเหรอจะไม่แบบเขาเรียกว่าไม่แต่คอนเซ็ปต์เขามา EP 1ก็ขนาดนี้แล้วนะผมบอกเลยว่า EP แรกจะเป็นการปูการเล่าเรื่องของตัวละครแต่ละตัวใช่ไหมครับแล้วมันจะไม่ได้มีแค่เรื่องของการเล่าเรื่องมันจะมีดราม่าด้วยอ๋อมีดราม่าตั้งแต่ EP แรกเปิดมาพร้อมดราม่าเลยครบรถเลยครบปมเปิดมาเลยโอ้น่าติดตามนะฮะอ่ะวันนี้คุณผู้ชมนอกจากมีคนคอมเมนต์อยากได้เสื้อสวยมากมีเสื้อมาแจกด้วยเออเดี๋ยวจะให้น้องๆแต่ละคนถอดนะฮะแล้วก็แจกเลยเอาน้องอู๋ก่อนคนแรกเย้อู๋นอนดูแบบว่าอันนี้ก็เฉียดสุดฤทธิ์เลยฉีกไงฉีดไม่วันนี้มีเสื้อมาแจกแต่ว่าเนี่ยคือเสื้อที่เราจะแจกเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่เสื้อที่น้องๆใส่นะเป็นเสื้อแบบเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันแจกง่ายๆเลยมีจำนวนทั้งหมดอยู่5ตัวด้วยกันคุณผู้ชมครับให้พิมพ์ข้อความคอมเมนต์มาใน Facebook นะทาง Facebook นะครับของเรื่องราวเช้านี้เนี่ยที่เราไลฟ์อยู่นี่แหละมีชื่อของพวกเราด้วยนะไหนอ๋ออยู่ข้างๆเราอยู่นิ่งๆเราก็จะปลอดภัยแล้วนะพอเราบอกถอดปุ๊บนี่พับเลยนะอันนี้คือเรา4คนใช่ไหมใช่ครับ5คนมีเพชรเรา5คนมีพี่เพชรด้วยนี่หว่าเรื่องนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงเพชรก่อนเป็นตัวร้ายที่หล่อหล่อเลยเดินเรื่องมาเพราะน่ารักค่ะเลือกหรอพี่หนุ่ยเลือกมาเพราะว่าหล่อเป็นตัวร้ายหล่อเหรอครับอุ้ยในกองอ๋อคือตัวนี้ใช่ไหมที่เป็นตัวเสี้ยมอ่ะจริงหรอก็คือพี่เพนเป็นขวัญใจของคนในกองแม่ในกองเดี๋ยวนี้คนละแนวเลยนะเพชรจากอีกเรื่องนึงกับเพชรกับเรื่องเนี้ยเออผมลิขิตก็จะดูแบบอีกแบบเลยอ่ะเอออันนี้ก็จะมาแล้วพี่เพนเขาเป็นใครอะไรยังไงอ่ะเพนนะครับอ๋อพี่เพนเพนเอ้าเพนพี่เพนใครมาเพชรเพนโอเคอ่ะเจ้าเพนเออเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นตามพี่เตอร์เออฉันก็ได้ตามไปเพชรฉันก็งงเพชรอยู่ไหนวะเพนเออเป็นยังไงเออตัวละครพี่เพนเป็นเปิดร้านในที่สุดก็เปิดตัวที่5มาละเขาก็อยู่ในพาร์ทของช่วงมูลนิธิด้วยเนี่ยแหละค่ะถึงว่าเขาก็เป็นอีกคนอยู่ในนี้ใช่เขาเป็นอีกคนที่รู้จักกับเรามาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้อยู่ในมูลนิธิด้วยใช่เหมือนเขาเป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันอ๋อแต่เขาก็มารักเราอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรเนาะที่ให้ตัวที่สามเหี่ยวเหี่ยวหน่อยเหี่ยวเหี่ยวซาซาเป็นนักเลงใช่ครับใช่แบดบอยตอนแรกคือตอนแรกก็มีบวกกับอนนท์เลยครับอ้าวเปิดมาเจอเลยเปิดมาก็คือใส่กันเลยเป็นลูกลาบมากดีต้องไปบวกเขาทำไมลูกด้วยความที่เราปากอ๋อ
มันพอเราไปใช่พอเราไปพูดปุ๊บมันไปขัดใจเขาก็เลยใส่เลยเราเป็นเรื่องกันอ๋อแสดงว่าเปิดมาก็รู้เลยคู่อริของเราจะเป็นใครบ้าง1 2 3 4มาเลยอย่างงี้ใช่มั้ยคือตัวอนนท์เนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยแต่พอพูดแล้วต้องกำมัดเลยปากแจ๋วปากแจ๋วพอพูดอะไรไปเจ็บตัวกลับมาทุกทีเจ็บหนักอย่าให้ผมหาเรื่องเก่งอย่าให้ผมพูดนะถ้าพูดแล้วมานะอันนี้เดี๋ยวกลับมาแจกเสื้อก่อนคุณผู้ชมให้คอมเมนต์เข้ามานะครับทาง Facebook นี่แหละนะครับที่เราไลฟ์สดอยู่นี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาเราจะเลือกผู้โชคดี5ท่านจะพิมพ์อะไรก็ได้เกี่ยวกับละครกลเกมรักหรือว่าน้องๆพูดถึงน้องๆมาก็ได้แล้วให้ติดแฮชแท็กนะครับคำว่ากลเกมรักแล้วเดี๋ยวจะเลือกผู้โชคดี5ท่านนะครับติดต่อกลับไปแล้วก็จะจัดส่งเสื้อไปให้เสื้อสวยๆมินิมอลแบบนี้จำนวน5รางวัลด้วยกันนะฮะมีทุกไซส์ครับมีทุกไซส์มีทุกไซส์จริงเหรอไม่รู้เหมือนกัน3แล้วไงเป็นไงล่ะเดี๋ยวให้แต่ละคนฝากละครกันหน่อยครับก็อยากจะฝากละครเรื่องกลเกมรักคืนนี้นะครับพวกเราเต็มที่กันมากๆแล้วก็พวกเราหวังว่าเป็นเรื่องที่จะอยู่ในใจของทุกคนแน่นอนครับก็คืนนี้แล้วตอนแรกนะคะอยากให้ทุกคนได้มาติดตามเรื่องราวของทุกตัวละครในเรื่องนี้ใช่พวกเราตั้งใจกันมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นละครที่ถ้าทุกคนดูน่าจะได้ประสบการณ์การดูใหม่ๆค่ะแล้วก็ภาพสวยๆด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูซีนทั้งดราม่าโรแมนติกแล้วก็ซีนบูบูแอคชั่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็อยากจะฝากละครเรื่องกลเกมรักด้วยครับพวกเราทุกคนตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็ละครเนี่ยมีความครบจริงๆในทุกๆด้านเลยครบรสรับรองว่าสนุกแน่นอนครับก็นอกจากความสนุกที่จะได้รับแล้วเนี่ยได้แง่คิดดีๆด้วยครับก็อยากจะฝากให้ไปดูกันเยอะครับ2ทุ่มครึ่งคืนนี้ครับคืนนี้นะครับติดตามกันได้กลเกมรักเดี๋ยวขอวกกลับมาที่เดนิสนิดนึงกระแสตอบรับหนังเป็นยังไงบ้างก็พุ่งสู่300ล้านแล้วฟีดแบ็กมาถึงเราเป็นยังไงคนพูดถึงว่าคนที่เข้าไปดูหนังแล้วเขาพูดถึงเรายังไงบ้างก็มีแต่เขาจำหนูกันไม่ค่อยได้ถ้ามาเจอในแบบจะเจอรู้แบบนี้ใช่ไหมชาวบ้านแบบชาวบ้านชาวบ้านหน่อยอ่ะนะเรื่องของผมสั้นนี่พี่ไปโม้ทั่วหมู่บ้านเลยครับน้องผมเล่นเล่นมิสด้วยเอาสิแต่ว่าพี่ไอ้ก็ยังไม่ดูไอ้ตอนจบเป็นยังไงนะไอ้ก็เอ้ยสปอยคนไม่ได้นะคุณจะไปเล่นเอกเขาไม่ได้นะดีใจที่ภาพยนตร์ไทยได้เหมือนขึ้นมาอีกระดับนึงเพราะรู้สึกว่าก็ห่างหายกันไปสักพักแล้วค่ะแล้วพอกลับมาบูมตั้งแต่สัปเหร่อเราก็รู้สึกว่าอยากให้คนไทยเนี่ยสนับสนุนภาพยนตร์ไทยด้วยกันเยอะๆโอ้แล้วพอตอนนี้พอสัปเหร่อไปเสร็จแล้วใช่ไหมมันยังไม่ไปยังแบบบูมขึ้นมาปุ๊บตามมาด้วยที่หยดหนังไทยที่เป็นหนังแบบผีสยองขวัญผุดตามมาอีกเพียบเลยใช่ค่ะก็อยากเอาผีมาปลุกกระแสแบบวงการจองเงินมากอ่ะใช่เพราะเรื่องนี้ก็ค่อนข้างดุเดือดเหมือนกันก็คือเป็นหนังผีที่ไม่ได้มีแต่หลอนๆใช่ฉากแอคชั่นอะไรเยอะมากเลยค่ะไปดูพี่เบย์ด้วยเห็นเขากรี๊ดกันใหญ่เลยแบบโชว์กล้ามอะไรอย่างเงี้ยพอยังถอดเสื้อไงเหรอใช่แล้วพอแบบช่วงนี้ฟีดแบ็กมาถึงเราเป็นยังไงบ้างแบบคนแบบจำได้ไหมเวลาไปเดินอะไรคนแบบเพราะว่าเราลุกมันไม่ได้เหมือนผมตอนนี้ไม่เหมือนใช่แต่ก็อาจจะมีบางคนที่พอจำได้ว่าคุยคนว่าเล่นที่หยดหรือเปล่าคะแบบหนูไปสตาร์บัคก็แบบเขาหนูเพิ่งเห็นแก้วแล้วเขาเขียนว่าที่หยดอะไรอย่างเงี้ยเขาจำได้แต่เขาไม่กล้าทักใช่ใช่โอ้นะเขาไม่กล้าทักเขาไม่กล้าทักกลัวทักใช่หรือเปล่าแต่เอาเขียนแล้วกันว่าที่หยดอะไรอย่างงี้แต่เขาก็จำแม่นจากวันนี้นะเขาจะเขียนว่ากลเกมรักจับโยงจับโยงได้มันไปด้วยกันได้หมดไปด้วยกันได้ละครเนี่ยเพราะว่าในเรื่องนี้ก็ลุกคนละแบบกับเรื่องนั้นเลยค่ะใช่ก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นแต่จะเข้ามาในรูปแบบไหนอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้แซ่บมากที่หยดเมาก้ามพี่แบร์กลเกมรักเมาก้ามพี่อู๋ชงเจ๊งโอ้พี่เริ่มอยากเห็นแล้วว่ะไอ้มันชงเหลือเกินอ่ะทำไมจะถอดเลยหรอยังครับยังเอาไม่เชื่อนะไปติดตามที่ IG ของอู๋จะเห็นว่าอู๋ต่อยมวยเก่งแค่ไหนไปเขาถึงมีกล้ามสวยขนาดอุ้ยวันนี้น่าให้พี่ฝนมาเนาะพี่ฝนก็ต่อยมวยเนาะแล้วเผื่อเขาไปต่อยไง
มันเป็นการที่แบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวน้องๆได้เดินสายไปโปรโมทกันต่อในรายการอื่นๆของช่อง3นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง4คนด้วยนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมนะฮะ EP 1นะครับผมกลเกมรักนะฮะเสนอให้ชมวันนี้ตอนแรกนะครับ2ทุ่มครึ่งหน้าจอช่อง3กด33นะฮะเปิดรอได้เลยคืนนี้เอาละฮะหัวเราะอะไรกันหรอไม่มีอะไรไม่มีและแน่นอนว่าวันนี้อย่าลืมติดแฮชแท็กคำว่ากลเกมรัก EP 1และคำว่าครับอะไรนะพี่เมื่อกี้ไม่เตรียมก่อนเลยไม่บอกก่อนเลยช็อกช็อกมารีให้อันใหม่ละกันเดี๋ยวนะมันจะอ๋อเตรียมไว้เยอะทีมงานเตรียมไว้เยอะอีกอันละฟังให้ชัดและตั้งใจฟังสวยแซ่บและรัดมากค่ะเอาล่ะภาพชัดมากเลยตัวในเรื่องลาริสานี่ภาพชัดตายแล้วกลเกมรักสร้างเรื่องมากวันนี้นะฮะแน่นอนติดตามความสุขกันได้นะครับคืนนี้สองทุ่มครึ่งครับวันนี้หมดเวลาของครอบครัวบันเทิงออนไลน์แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายกลเกมรักจ้า